ผู้ชมคะวันนี้มีท่านหนึ่งนะคะเป็นนายตำรวจระดับสูงที่ออกมาพูดถึงชนวนเหตุว่าทำไมสารวัตรสิวถึงต้องจบชีวิตลงพลตำรวจตรีจรุณเกียรติปานแก้วค่ะรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็เรียกได้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสารวัตรสิวหรือสารวัตรแบงค์อะค่ะบอกว่ามันมี3ชนวนเหตุที่ทำให้กำนันนกโกรธแค้นเรื่องแรกก่อนหน้านี้กำนันนกเคยมาพูดคุยกับสารวัตรศิวกรขอเคลียร์เรื่องการแบกรถบรรทุกแบกน้ำหนักเกินที่เรียกกันว่ารถวิ่งแบกอะค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะกำนันนกเนี่ยมีกิจการของตัวเองมีรถบรรทุกวิ่งอยู่เป็นร้อยคันกำนันนกมาเสนอผลประโยชน์ให้แต่สารวัตรแบงค์หรือสารวัตรศิวกรไม่รับนี่ชนวนที่หนึ่งหลังจากนั้นมาวันงานนะคะวันเกิดเหตุกำนันนกก็ยังมาพูดคุยเรื่องขอตำแหน่งให้คนที่เป็นหลานก็คือจ่าพิสิทธิ์สารวัตรศิวกรปฏิเสธอีก2เรื่องหลังจากนั้นมีการท้าดวลดื่มเหล้ากันลักษณะเหมือนกับดื่มเหล้าเพียว on the rock อะค่ะแล้วกำนันนกก็ยังแพ้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ทำให้กำนันนกเหมือนกับเสียหน้าและไม่พอใจลองไปฟังเสียงท่านจรุณเกียรติประเด็นเรื่องชนวนเหตุนี้ดูค่ะเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมสืบประเด็นอยู่เรื่องของลดน้ำหนักของกำนันนกเนี่ยมีเยอะแล้วก็แบกตรงนี้มีข่าวมาแว่วๆว่าก่อนหน้าที่เราพูดคุยเนี่ยมันก็มีประเด็นตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของการขอคุยขอเคลียร์แต่สวัสดิ์สิวอ่ะไม่ยินยอมนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องหนึ่งพอไปเรื่องของการคุยเรื่องขอตำแหน่งวันนั้นอีกก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือตอบนะยอมจะให้ตำแหน่งแล้วยังพอตรงนั้นไม่พอใจเป็น2เรื่องแล้วก็มากินเหล้าดีกว่าก็ดันลิน on the lock เต็มจนแก้วแล้วก็กินดันกินสู้สวัสดิ์สิวไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่3ที่มันแบบว่าคนเสียหน้าไม่ได้มันก็เลยด้านไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าสวัสดิ์สิวเนี่ยได้ทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยจนนาทีสุดท้ายเพราะว่าการที่ผู้ชาเนี่ยเชิญให้ไปพูดคุยเรื่องนี้กันเนี่ยผมว่ามันยังเป็นเรื่องของหน้าที่ราชการนะครับแล้วเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่ผมพูดกับสวัสดิ์สิวตอนที่ถอดเครื่องหายใจแล้วเนี่ยนะครับผมบอกว่าพี่ๆน้องๆนะผมเอามือเนี่ยลูบหัวนะครับพี่ๆน้องๆจะทวงความเป็นธรรมให้นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทวงให้เขาแล้วไปส่วนหนึ่งนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับก็ต้องว่ากันต่อนะครับอย่างที่ท่านบอกค่ะหนังเรื่องนี้ยังไม่จบบอกว่าหลังจากนี้จะตรวจสอบในทุกมิติอยากรู้ว่าใครกันทำให้ตำรวจสามารถเปลี่ยนเลือดจากสีเลือดหมูไปเป็นเลือดเสียได้คนที่มีร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายขนาดนี้เดี๋ยวผมจะไปพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดเลยตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดคือคดีก็ว่าไปคดีแต่คดีของการที่มีเงินและร่ำรวยสามารถเอาเงินเนี่ยมาดูแลสามารถที่จะเปลี่ยนเลือดสีลิปหมูเนี่ยเป็นเลือดเสียได้เนี่ยแสดงไม่ธรรมดานะครับคนนี้วันนี้ได้ไประชุมชี้แจงไปแล้วก็สั่งการไปนะครับว่าตำรวจทุกคนนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจองค์กรตำรวจ 200,000 กว่าคนเนี่ยแล้วก็ที่เกษียณไปเนี่ยแม้กระทั่งผู้ที่เกษียณไปแล้วเนี่ยทั้งหมดยังโทรมาให้กำลังใจว่าเขารับในพฤติกรรมอันนี้ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องเตือนกับตำรวจรุ่งหลังที่ยังต้องทำงานต่อเนี่ยก็คือศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจในการที่จะดูแลรับใช้ประชาชนผู้ทักษิณราษฎร์นะครับคุณต้องไปทบทวนบทบาทของตัวเองมันยังไม่สายที่คุณยังกลับมา